พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจตรีธรรมนูญไตรทิพยพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้ตำรวจ2นายที่ปรากฏในภาพเดินประกบกระเป๋าที่มีการลักลอบขนหน่อแรดเกือบ50กิโลกรัมมูลค่าประมาณ173ล้านบาทที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนหน่อแรดผิดกฎหมายหรือไม่แต่จากการสอบสวนเบื้องต้นไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะคะแต่จะมีการตรวจสอบในประเด็นอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันค่ะว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมสั่งกำชับเรื่องการลักลอบนำสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงการกระทำผิดก็จะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยทางปกครองและคดีอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะมีรายงานค่ะว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้รายงานเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบเบื้องต้นว่าได้มีการลงนามคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ปานไทยสงรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและร้อยตำรวจเอกไพศาลวีรกิจพาณิชย์รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตำรวจที่ไปรับผู้โดยสารหญิง2คนเพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณสนามบินให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการโดยขาดจากตำแหน่งเดิมมีกำหนด3เดือนและหากตรวจพบว่ามีตำรวจนายใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอีกก็จะดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดค่ะ